แฟนบอยตัวยงของน้องลิซ่าเนี่ยแต่ละคนนะคะก็มีดีกรีไม่ธรรมดาค่ะอย่างหนุ่มพลณวัฒน์นี่ก็ใช่นะคะเป็นถึงพระเอกดังค่ะเจ้าตัวก็มีการประกาศชัดนะคะว่าชื่นชอบน้องลิซ่าค่ะและเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะหลังเห็นคุณเดียน่าค่ะมาโพสต์รูปภาพนะคะร่วมกันกับลิซ่าค่ะเจ้าตัวค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวเลยนะคะโดยสาวเดียน่าค่ะมีการลงภาพแฮงเอาท์กับน้องลิซ่านะพร้อมกับเพื่อนๆ นะคะกับเดอะแก๊งของพวกเธอค่ะที่แต่งตัวโคเวอร์นะคะเป็นลิซ่าแบบใดแบบหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะคะพร้อมเจ้าตัวค่ะก็มีการเขียนแคปชั่นนะคะเรียกรอยยิ้มค่ะบอกว่า What happened to Lisa นะคะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับลิซ่าคะถึงได้มีหลายเวอร์ชั่นแบบนี้ประมาณนี้นะคะและหนุ่มพลณวัฒน์ค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวนะคะบอกว่าแม่อยากไปร้านนี้มากๆเลยครับเล่นเอาชาวเน็ตนะอยากจะร้องแหมนะไปถึงดาวอังคารเลยนะคะก็เรียกว่าค่ะเป็นแฟนบอยตัวโยงครับตัวพ่อจริงๆค่ะมาแบบพร้อมเพียงแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะคะเรียกว่าปื้มอะค่ะเราก็ดูออกอะเนาะส่วนทางด้านคุณนิดนะคะผู้จัดการของสาวเดียน่าค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าสาวชุดแดงเนี่ยเต้นเก่งมากๆนะคะนึกว่าลิซ่าตัวจริงกันเลยทีเดียวอะค่ะเอ๊ะอะไรยังไงคะคุณนิดเนี่ยเธอเป็นเจ้าของร้านนะคะหมูทะโซจูค่ะพร้อมกับเป็นผู้จัดการของคุณเดียน่าด้วยนะคะนอกจากวันที่27มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการปิดร้านฉลองให้กับลิซ่าแล้วเนี่ยดูเหมือนว่านะจะมีแววค่ะว่าจะมีคลิปเต้นนะคะมาเซอร์ไพรส์บริ้งด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าฟังนะคะจากแคปชั่นที่บอกว่านะคะมีการเต้นด้วยนะคะแล้วก็ดูจากพวกเขาที่มีการใส่ชุดนะเป็นการโคเวอร์นะคะน้องลิซ่าในเวอร์ชันต่างๆค่ะก็ไม่แน่นะคะ27นี้อาจจะมีคลิปเต้นสนุกๆนะออกมาให้บลิ้งได้ดูก็อาจจะเป็นได้นะคะฉลองไปพร้อมๆกันกับวันเกิดของน้องลิซ่านะแอดก็เดาไปนะคะจากคีย์เวิร์ดที่เขาหลุดๆออกมานะคะแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะถ้ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะก็มารอดูกันค่ะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวนะก็เลยเอาอัปเดตมาฝากนะคะหนุ่มพลณวัฒน์ค่ะก็ไม่พลาดนะคะที่จะแสดงความชื่นชอบน้องลิซ่าแบบนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า